อยากรู้ไหมว่า1วันของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าพ่อ Facebook โซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกเขาทำอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะตื่นนอน8โมงเช้าของวันและสิ่งที่เขาทำเป็นอย่างแรกก็คือการเลื่อนฟีดเช็ค Facebook และ WhatsApp ในทันทีค่ะและอีกหนึ่งกิจวัตรยามเช้าที่ทำเป็นประจำก็คือการไปวิ่งออกกำลังกายประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะส่วนอาหารเช้าเขามักทานอะไรง่ายๆที่มีอยู่ในครัวหรือตู้เย็นมาร์คเป็นคนไม่ชอบเสียเวลากับการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาใส่ชุดเดิมๆเกือบทุกวันนั่นคือเสื้อยืดสีเทากางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบค่ะในช่วงบ่ายมาร์คจะจดจ่อกับการทำงานโดยเขาจะทำงาน 50-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยคิดเป็น 10-12 ชั่วโมงต่อวันที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศแต่ถ้ารวมเวลาที่เขาใช้คิดเกี่ยวกับ Facebook รวมถึงโปรเจกต์อื่นๆแล้วนั่นคือเวลาทั้งชีวิตของตัวเขาเลยค่ะถึงแม้ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนแต่เขาก็ยังหาเวลาไปทำในสิ่งที่ชอบเช่นไปท่องเที่ยวเรียนภาษาจีนหรืออ่านหนังสือและรู้ไหมคะว่ามาร์คเป็นหนอนหนังสือและเป็นนักอ่านตัวยงเลยทีเดียวค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากโดยเขาจะใช้เวลาช่วงเย็นอยู่กับภรรยาและลูกๆในสมัยที่ลูกเขาเพิ่งคลอดนั้นมาร์คก็ได้ลางานถึง2เดือนเพื่อมาช่วยเลี้ยงดูลูกค่ะและหลังจากที่ทานอาหารเย็นกับครอบครัวเสร็จแล้วมาร์คก็จะใช้เวลาที่เหลือเล่นกับลูกๆและอ่านหนังสือก่อนที่จะพากันเข้านอนค่ะแม้มาร์คซักเคอร์เบิร์กจะเป็นคนที่งานยุ่งแค่ไหนแต่เขาก็พยายามจะสร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยการออกกำลังกายในตอนเช้าและใช้เวลาช่วงเย็นอยู่กับครอบครัวจนกระทั่งส่งลูกๆเข้านอนค่ะ